สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องไดโนเสาร์รักไดโนเสาร์เลิฟในปีที่4นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากที่แล้วโอ้น้องรักของเราเจอเรื่องเจอราวเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็ยังได้พี่ไดโนแบบว่าอยู่เคียงข้างคอยดูแลเนาะแล้วก็ดูจากตัวอย่างเหมือนจะต้องซิ่วไปอยู่มหาลัยเดียวกันกับพี่ไดโนแล้วเพราะว่าที่เก่าอยู่ไม่ได้แล้วมันเหนื่อยอะเนาะมันเหนื่อยมันไปอะเออมันถึงเวลาเราต้องไปแล้วจริงๆอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากชมตัวซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับผมก็สามารถรับชมได้ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา16:30ทางช่องอมรินทร์ทีวีนะครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังเวอร์ชันอันคัตได้ทางแอปพลิเคชันไอซีอีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพราะฉันตัวซีรีส์เรื่องนี้ในวิดีโอ4นะครับเซมอยู่ไหนเซมใช่ต้องมาตามหาเพื่อนว่าเพื่อนมีเรื่องมาแล้วเก็บข้าตัวไอ้ซิงอุ้ยโอ้ก็มาถึงถิ่นสตูเลยอ่ะมาคนเดียวด้วยอยากมีเรื่องกับร้านพวกกูมากใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เสือเข้าโรงพยาบาลเลยมึงยังไม่ตื่นเดี๋ยววะมันหลับไปนานแล้วด้วยถ้าตื่นก็เห็นแล้วดิพี่โอเคเดี๋ยวนี้มึงลามปานมากูซึ่งตีมกูแล้วเหรอใจเย็นดิพี่ผมแค่บอกพี่เฉยๆนะนี่ผมยังไม่ได้กวนตีนอะไรพี่เลยนะเว้ยโอ้ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองมองตาผมโอ้โหกวนสตีนเหมือนเดิมตื่นแล้วเนี่ยเอ้าเงี้ยก็ตื่นแล้วไงเงี้ยห้าวจัดเลยนะมึงอ่ะพอตัวพี่มึงคิดเพียงเป็นคนเดียววะเล่าให้กูฟังดิคือผมไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่องใครอ่ะแล้วมึงรู้ไหมว่าขับที่มึงไปเมื่อวานเป็นของใครผมก็เพิ่งรู้ตอนที่ไปถึงนั่นแหละใครๆก็รู้ว่าไอ้ครูมาเกลียดมึงชิบหายคือถ้ามึงไปถึงถิ่นมันขนาดนั้นนะแล้วกลับมาโดยที่ไม่มีบาดแผลอะไรอ่ะกูว่าก็แปลกนะเออแต่กูก็เพิ่งรู้ไม่นานมาว่ะว่าไอ้เจ้าของขับที่มาเปิดแข่งกับร้านกูเนี่ยเป็นของมันเฮ้ยเออเสือโทรศัพท์กูอ๋อเออว่ะอยู่นี่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้นะมึงอ่ะไม่เคยบอกอะไรกูเลยนะเกี่ยวไอ้เด็กที่ชื่อว่ารักอ่ะเออกูไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูโทรศัพท์มึงนะเว้ยแต่พอดีว่าน้องเขาทักมาคอมาด้วยเดี๋ยวใจเย็นดิโอแล้วกูว่าบอกน้องเขาไปว่ามึงถูกกระทืบแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลอ่ะเออแล้วเขาว่าไงบ้างวะเขาก็บอกว่าก็จะมาเยี่ยมมึงอยู่นะขนาดไม่ตั้งใจอ่านนะอะไรอ่ะน้องก็รู้ทุกอย่างเลยรีบร้อนไม่ได้เว้ยเฮ้ยนี่ไงจะรับดีไหมนะรับสักทีรับเหรอเออโอเคเชนรับก็ได้ฮัลโหลครับน้องรักอันนี้ไม่ใช่พี่ไดโนนะอันนี้พี่เสือสุดหล่อเองจ้าถึงแล้วเหรอครับอ๋อได้เดี๋ยวพี่ลงไปรับแล้วกันนะโอเคเจอกันนะครับน้องรักจุ๊บจุ๊บจุ๊บเร็วแล้วกูต้องไปเหรอเออมึงก็ลงไปเองดิเอากูเจ็บอยู่คือล้อเล่นเออโอเคกวนตีนจริงเออกวนตีนตลอดลองเหี้ยอะไรไม่รู้ไงพี่แล้ววันนี้ว่างเหรอถึงมาได้ก็ว่างนะแล้วเด็กพี่อ่ะนิโม่นะนิโม่ก็ดีหรือว่าก็เป็นเด็กดีแต่ก็สนไปหน่อยว่ะนิโม่สนยังไงวะพี่โหหลายเรื่องเลยว่ะเตียงเมื่อคืนนะกูไม่นอนเว้ยไม่ยอมนอนจะให้กูร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนนี่ก็เกินคำว่าแสบแล้วพี่ก็จริงว่ะมีคนมาหาครับนี่พี่เ
่ไดโนไงขอโทษนะที่ปล่อยมึงรอแล้วนี่พี่เป็นยังไงบ้างอ่ะพี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าสบายมากแต่หัวใจเยอะหัวใจกูเก็บไว้ให้มึงดีกว่าโอ้ย อยากจะอ้วกว่ะเชียร์โคตรเสียวเลยว่ะพี่มึงโคตรเสียวเลยว่ะพี่มึงเสืออะไรนะเสือซื้อส้มมาด้วยเหรองั้นเดี๋ยวผมแกะส้มให้นะครับอืมเป็นส้มมากินไปไปขอชิ้นนึงนะชิ้นนึงเมื่อกินอะไรที่ยังไม่ได้แกะเลยวะไม่เอาอ่ะจะกินชิ้นที่มันแกะแล้วอ่ะวันนี้มึงไม่มีเรียนเหรอเสือก็มีนะตอนเช้าเรียนเสร็จก็มาหาพี่ไงตอนนี้ก็ว่างเลยลองคิดแคสมึงนะอ๋อเหมือนน้องคิดแคสเขาจะติดเรียนอยู่นะอืมก็ไม่เป็นไรผมเฝ้าพี่ได้ที่ถึงเลยที่นี่แหละเพื่อนกูโสดพอดีเลยงี้น้องคิดแคสก็โสดเลยกูคุยกันได้ปะอ้าวเออโทรศัพท์กูที่ไหนวะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องกูไปก็ได้เว้ยโอเคปะโอเคยังเออกูไปแล้วนะเว้ยฝากดูแลพี่หนักกูด้วยนะตอนเย็นกูมาหาดูแลดีๆนะเว้ยมึงไปสักทีเหรอไอ้เสือเออกูไปแน่ขอชิ้นนึงก่อนให้กูกลับด้วยแล้วกันนะพี่เออมาได้เจอนะคาแรคเตอร์แบบกวนสุดเราน้องรหัสพี่จะกลับมาใช่ไหมอืมมันชื่อไอ้เสือส่วนอีกคนหนึ่งชื่อพี่หมีไอ้พี่รหัสเราพี่จะกินอะไรไหมเดี๋ยวผมเอาวางไว้ข้างเตียงให้นะครับป้อนหน่อยดิอะไรนะครับป้อนกูไงก็กูโดนกระทืบมายังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเจ็บแขนแล้วยกแขนก็ไม่ขึ้นโอ้ยเร็วโอ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวผมตามพยาบาลให้นะครับกูอยากกินแต่ผมลืมไงอยากกินส้มกูโดนกระทืบมาเนี่ยยกแขนไม่ไหวเจ็บอ่ะโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้กินอะไรด้วยเลยเนี่ยผมป้อนพี่ก็ได้ก็อย่างนี้แต่แกะเปลือกน่ารักเวอร์แกเปิดเป็นดอกไม้บานพี่อิ่มหรือยังครับอิ่มอะไรกินไปชิ้นเดียวป้อนเลยพี่อิ่มหรือยังครับยังไม่ได้ครึ่งก็พอเลยลูกหนึ่งจะอิ่มไหมบอกแค่ใกล้ยังไงกินส้มครับเออไม่กินแล้วส้มอ่ะเอาแต่ต้มยังเหลือเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเลิกพูดได้แล้วลิลลี่ลืมแฟนเก่าได้แล้วโอ้กูอยากดูแลมอยละวินาทีที่เจอกันเธอทำให้ฉันดันแขนเดี๋ยวผมแกะให้อีกนะครับขออนุญาตวัดความดันดันอะไรวะไม่เต็มจังอ๋อซิมใช่ไหมไม่ตั้งใจอ่ะกูรู้นะว่ากูผิดอ่ะแต่พวกมึงฟังกูก่อนได้ป่ะพี่ภูมิบอกว่าเขาจะยกหนี้ให้กูทั้งหมดเลยเว้ยถ้ากูพังไปเจอฮะว่าละหลอกเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นไปไม่เห็นเพื่อนคือกูว่ากูจะไม่ถามเว้ยแต่พี่เขาขู่จะสอนแม่กูอ่ะเขาจะสอนแม่กูนะเว้ยกูไปแจ้งตำรวจเขาบอกว่าเขาไม่ให้กูแจ้งความเว้ยแม่บอกว่ากูสร้างเรื่องขึ้นมาเองอะแค่แล้วเงินครึ่งล้านมึง500,000 กว่าบาทกูจะไปหามาจากไหนวะกูยังเรียนอยู่เลยนะเว้ย
พี่เขาก็เลยบอกว่ากูต้องเรียกมาให้ได้นี่คือมาจากอะไรอ่ะต้องขึ้นอยู่กับนี่มาจากอะไรการพนันหรือเปล่าแต่ผมรู้เลยว่ากูไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีมากกูเป็นเพื่อนที่เหี้ยมากแต่ว่ากูไม่เคยคิดจะทำร้ายมึงนะเว้ยกูขอโทษนะมึงจะให้กูกราบมึงตรงนี้เลยก็ได้เว้ยมึงจะให้กูไปสาบานที่ไหนก็ได้สาบานกูที่ไหนก็ได้อะแต่กูไม่เคยคิดร้ายกับมึงเว้ยมึงกูไม่เคยอยากให้มึงเจ็บตัวเพราะว่าเรื่องของกูเลยอ่ะแต่เฮียภูมิจงนี่อย่างที่มึงบอกไว้หรือเปล่าเฮ้ยแล้วพี่เขาบอกว่าห้ามแม่กูไปแถวคลับเขาอีกอ่ะขอโทษด้วยมึงตายยกนี้ 500,000 เพื่อต่อยคนเดียวมึงก็หายโกรธกูนี่ไปหามาให้ฟาดผมก่อนกูจะหายก่อนโอเคได้มึงฟาดผมเลยมึงต่อยกูตอนนี้เลยได้เอาเลยไอ้สิ่งมึงจะให้กูทำยังไงวะมึงจะให้กูยืมเงินพวกมึงอ่ะแม่งกูเล่นเลยปะกูห้องพองหรอวะไอ้ห่าเขาพูดเรื่องเชื่อของมึงเนี่ยมึงลองคิดดีๆนะเว้ยมึงลากเพื่อนมึงเองไปให้พวกนั้นฟาดหัวเข้าโรงพยาบาลอ่ะมึงไม่คิดมันทุเรศบ้างหรอวะเพื่อนแล้วมึงลองคิดกลับกันดิวะถ้าไอ้โนเป็นอะไรขึ้นมาแม่มันจะรู้สึกยังไงมึงเคยคิดบ้างไหมวะแล้วกูบอกเลยนะกูไม่สนหรอกนะว่ามึงจะทำชี้อะไรอ่ะแต่ถ้าเป็นกูอ่ะมึงหน้าแหกไหลใส่กูขอโทษเลยหยุดพูดไปสิขอโทษจริงเว้ยเว้ยมึงสำนึกก็ได้ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าไอ้คำเหี้ยเนี่ยใครก็พูดได้ต้องไงกลับเดิมกูโทรว่ะเออมึงกลับไปพักผ่อนเลยไปส่งแม่ให้ขอโทษมึงไอ้น้องพอแล้วไปมึงไปได้แล้วมึงหายของก่อนนี้มึงไปได้แล้วแสดงว่าแม่เป็นคนไปสร้างหนี้ใช่ป่ะกู้ยืมครับพ่อจากเวนะผมมากินขนมกับพี่ไดโนนะครับเออบอกเขาด้วยพ่อมาในงานวันนี้ผมอาจจะกลับดึกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องไปงานวันเกิดเพื่อนนะครับพ่อไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลตัวเองมันอย่างดีเลยรับทราบครับผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่เมาผมเคยบอกพ่อไว้แล้วไงผมคิดถึงพ่อเหมือนกันนะครับคิดถึงเหมือนกันครับพ่อไปวันเกิดใครไปงานวันเกิดอ่างนะเพื่อนผมเองกูไปด้วยแต่เพื่อนผมเยอะนะชุดต่อไปนี่พี่ยิ้มอะไรเนี่ยกูจะแสดงความเป็นเจ้าของไงพี่ไดโนอะไรเนี่ยเป็นกระต่ายที่น่ารักดีนะมึงเนี่ยอ
องอยู่นั่นแหละพี่บอกให้ผมกินนะแล้วพี่ไม่กินบ้างหรอผมเห็นพี่อ่ะจ้องหน้าผมตั้งนานแล้วเนี่ยกูเห็นแล้วเห็นสบายมึงอะแต่มันยังไม่หมดเลยนะให้กูเห็นมึงกินกูก็อิ่มแล้วเห็นสบายแต่สบายมันยังไม่หมดเลยนะเออร้านนี้อร่อยนะพี่ผมว่ามันหวานเลยอ่ะผมชอบชอบกินเป็นวินเทจเลยนะก็มันอร่อยอ่ะให้ทำไงได้จะเมาวะนางเนี่ยตุ๊กจะเมาอยู่แล้วเจ๋งๆเฮ้ยนี่ไงนะคะมาที่หลังก็เมาแซงได้จ้ะใช่ไหมไอ้ตาเป็นนักแล้วมึงอะมาใครไว้ล่ะพี่เขาชื่อพี่ไดโนอ่ะเขาเป็นรุ่นพี่ที่คุณจะฟิวไปอ่ะพี่ไดโนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพี่สองคนจะรู้จักกันได้ยังไงอ่ะไปตามเจอเวลาดีกว่าโอเคเฮ้ยพี่ไดโนทำไมอ่ะต้องเออนี่มีของมาให้มึงด้วยเฮ้ยของขวัญให้กูด้วยเหรอเฮ้ยของบิ๊กเกอรี่ที่กินเมื่อตอนบ่ายเพราะกูกินแต่เศษที่กินไม่หมดเพราะกูกินแต่เศษเดี๋ยวจะกินให้นิดเดียวพอแล้วไปให้มันทุกคนหรอวันนี้เพื่อวันเกิดคือจับไปทุกคนมาเดียวพอนะหรอมีแก้วแรกแล้วเออทีแรกเชิญหลายแก้วนะนี่ได้ไหมเฮ้ยอย่าทำหน้าอย่างนั้นดิมันไม่สมขนาดหรอกหน้ากูไม่ไหวเลยนะเพื่อวันเกิดกูอ่ะเอาหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวกูดูแลมึงไงเต็มที่เลยอย่างนี้กินเถอะพูดแล้วนะพี่ไดโนพูดแล้วนะพี่ไดโนเดี๋ยวเชื่อเพียวเดี๋ยวเชื่อเพียวชนกันเลยนะครับสับสนแล้วชนกันเลยชนคือว่าไอ้หลักมันดูไม่ไหวนะพี่ที่ผ่านแต่ข้างนอกคือไม่ดีนะไปไหมไปส่งอากาศมาเออกลับมาด้วยเดี๋ยวกูมานะพวกมึงเอออะไรตายเลยเพื่อนเออไอ้นั่นไงไม่ใครเขาเลยมันจะเริ่มมองตามเขาได้ยังเออเขาเขาน่ารักอ่ะฮะฮะตีปากแตกเลยใครคนเดินผ่านไงเขาน่ารักจริงๆอ่ะน่ารักเหรอฮะแล้วกูหล่อไหมก็หล่อแล้วมึงชอบแบบไหนมากกว่ากันไม่เบานะรักอ่ะอ๋อไปรักเร็วตอบแล้วผมก็ชอบแบบพี่นั่นแหละจริงผมก็ชอบพี่มากอ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะชอบก็ชอบไปแล้วสินะโอเคไอ้บ้าที่นั่นเรื่องราวแบบนี้แล้วอ่ะเออพี่ไดโนผมว่าผมจะไม่ดื่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปกันแล้วเดี๋ยวพ่อว่าใครให้มึงกลับจะหนูดื่มไปเยอะแล้วนะลูกไม่เคยพ่อมึงแล้ววันนี้พ่อมึงบอกให้มึงนอนกับกูเออจะคุยตอนไหนวะล่ะจะดูแลมึงอย่างดีเลยใครร้านหกโมงเย็นเบ้งอยากจะขอเคลียร์ด้วยหน่อยที่จะโทรได้ไหมอยากจะขอโทษหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ใครอ่ะเมฆอ่ะเพราะเขาได้คุยกับพี่ผู้จัดการแล้วนี่เนาะผมไม่ปล่อยให้มึงไปคนเดียวหรอกนะไม่ต้องห่วง
ออถ้าจะไปต้องมีคนไปด้วยไปเข้าในร้านกันตีนะกับเข้าร้านแต่ก็คิดว่าจะพากลับบ้านไม่บอกเพื่อนด้วยกลับแล้วไม่ลาด้วยไปแล้วหลายเรื่องเป็นนะไปแล้วบายเข้าห้องน้ำนานจังมึงอ่ะปวดท้องนิดหน่อยอะครับแล้วพี่เล่นเสร็จแล้วหรออืมทำไมอ่ะอยากเล่นเหรอพี่ช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับได้ดิขอดูมือหน่อยมาดูป่ะวะมือนุ่มเกินเงี้ยไม่อยากให้มาแบบว่านุ่มดีหรือเปล่าเป็นของหรออืมไม่เหมาะการเล่นว่ะอ้าวเดี๋ยวมือด้านหมดครับถ้าผมอยากเล่นอ่ะพี่ช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับมานั่งนี่ดิผมนั่งข้างๆไม่ได้หรอครับมันไม่ถนัดจะลองไหมอืมมาก็ได้ครับเออแนวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเออจะสอนคอร์ดดีดูชี้อ่ะไว้สายสามหนึ่งแล้วสองแล้วเราลองดูดูได้แล้วหนึ่งต่อไปแน่นต่ออีกทีต่อไปแน่นต่อไปครับต่อได้แล้วต่อไปครับต่อไปครับชาเปล่าอิชิตังไหนดูนิ้วดิแดงหมดแล้วพอเลยปล่อยผมได้แล้วมั้งมึงว่าถ้าอ้อยเข้าปากช้าแล้วช้างจะคลายออกมาผมไม่ใช่อ้อยแต่พี่ก็ไม่ใช่ช้างด้วยนี่กูเปรียบเทียบนี่มึงโง่จริงแกล้งโง่เลยฮะพี่ไดโนปล่อยผมได้แล้วช่วยปล่อยเออละดาวในโลกเป็นไงบ้างวะไม่บอกอ่ะเอ้าไม่บอกแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันจะเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้ามันเต็มอ่ะผมก็บอกพี่เองนั่นแหละว่ามันเต็มเออช่างดาวมันแล้วกันแต่ที่เรารู้เนี่ยตอนเนี้ยกูได้ก่อนมันเต็มเลยปกติเนี่ยกูไม่ลองแล้วก็ไม่เล่นให้ใครฟังเลยพี่ได้นอนถึงได้ไม่ผมฟังล่ะพี่ถามนี่มีรู้จริงเหรอ ก็พอจะเดาได้อะแต่ผมก็ไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองถ้างั้นมึงต้องคิดเข้าข้างตัวเองไปบ่อยแล้วแหละอายุกูอะพี่อะทำผมเสียคนแน่ๆขนาดนั้นเลยอะเอ้ยล่ะทำไมพ่อมันถึงตั้งชื่อมึงว่ารักวะ
พ่อบอกว่าเชื่อรักอ่ะจะได้มีคนรักรักเยอะก็ดูเหมาะกับมึงดีแต่ไม่เห็นมีคนรักรักสักคนเดียวเลยโกงไงที่พวกมึงจักอ่ะจะไปรักผมได้ไหมไม่ได้เปล่ากูดิใครจะไปรักคนที่รู้จักได้ไม่ถึง3เดือนกันล่ะรักแรกพบอ่ะมันมีเชอรี่น่ะเคยได้ยินแต่ผมไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงตอนแรกอ่ะผมไม่เชื่อนะจนมาเจอมึงอ่ะพี่แค่ชอบผมมึงอย่ามาตัดสินตัวกูรู้ดีที่สุดดิผมถ้ากูได้สิ่งที่คิดนะครับโอเคกูไม่รักแล้วก็ได้รู้สึกผิดจริงเหรอถ้ารู้สึกผิดอ่ะฟังกูร้องเพลงก่อนแต่น่าจะแบบคิดได้หัวมั้งยังไม่อยากปักใจเชื่อแผลมันเยอะรักรักพอแท้จริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่จะใครที่ฉันเป็นพี่ไดโนพอแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยตีสองแล้วก็รู้ไปอาบน้ำเดี๋ยวกูลองนะมึงเนี่ยปล่อยได้แล้วไม่ปล่อยอาบอาบน้ำง่ายกูก็ไม่อาบก็ได้งั้นนะหรือให้กูอาบน้ำให้เอาไหมโอ้ยพี่มันหื่นอ่ะแค่นี้มึงบอกว่าหื่นมึงมาลองคบกับกูเล่นๆดิมึงจะได้รู้ว่ามึงจริงๆอ่ะกลัวกลัวเริ่มกลัวทำไมแม่งยังไม่มาสักทีวะเนี่ยแม่บอกว่าแม่ติดงานอ่ะแม่กำลังจะมาถ้าอีก20นาทีไม่มาผมพามันกลับแล้วกันผมว่าคงอีกสักพักแหละครับเคลียมีอะไรจะเคลียให้หมดเราเรียกกลับอย่ามีเรื่องกันอีกนะรักนี่รักไม่มาคนเดียวรักให้พี่เขามาเป็นเพื่อนอ่ะไม่เข้าใจรักก็กลัวไม่อยู่ใช่ไหมไม่มีอะไรกับรักหรอไม่อยากจะมาขอโทษรักอ่ะทุกเรื่องเลยที่รักยกโทษให้เมฆอ่ะมันไม่ได้แปลว่ารักลืมเรื่องที่เมฆทำหรอกนะที่รักยกโทษให้เมฆอ่ะแปลว่ารักไม่อยากติดค้างอะไรกับเมฆอ่ะแค่เรายกโทษให้เมฆก็ดีใจแล้วขอเมฆกอดรักครั้งสุดท้ายได้ไหมอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเคยทำที่อะไรกับเขาไว้อ่ะคิดว่าเขาจะกล้ากอดมึงเหรอกูคุยกับมึงเหรอไม่รู้นะว่ารักก็อยากอ่ะเอาเมฆคิดถึงแล้วนะเคลียร์ยังไงให้เหมือนไม่จบไม่จะการบอกให้เคลียร์ให้จบแต่เหมือนจะไม่จบรักแม่งมีเรื่องจะคุยกับรักแค่นี้ใช่ไหมแม่ขอโอกาสรักอีกครั้งนึงไม่ได้จริงหรอโอ้โหผู้จัดการตัวสายว่าเคลียร์เงี้ยผู้จัดการเงี้ยเอาไปให้คนอื่นเรียบร้อยแล้วอะเออบอกไปเลยลูก
ไม่เข้าใจแล้วพอมันไม่กลับมาดังได้เหมือนเดิมเมื่อไหร่อ่ะมีงานมีเงินมีชื่อเสียงอ่ะแต่แม่ก็กลับมาหารักใหม่นะครับมึงคิดได้แค่นี้เหรอวะทำไมเอาเอามึงกลัวดิกลัวอะไรผู้จัดการคือยังหลังที่มึงกลับมาหากลัวดิกลัวไหมหยุดรู้ตรงไหมว่าทำไรอยู่อ่ะไหนบอกสมัครให้ขอโทษเขาไงไม่งั้นก็เป็นอย่างนี้ก็กลับเลยไปเออรอแม่นะรออะไรแต่แม่โทรมาหาละเนะหยุดค่ะโอ๊ยกลัวเนาะฝากสอนด้วยค่ะอืมอะไรอ่ะเดี๋ยวดังก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาใหม่ไม่ต้องรองเลยอะไรวะใจไหมก็เหมือนที่พี่ไดโนบอกกูคิดได้แค่นี้หรอกูเหนื่อยมึงเนี่ยพูดกับมึงแล้วครับพ่อสามเตรียมไปเลยผมก็ยังชิมหอพักแล้วนะครับไม่ต้องกลับมาแล้วนะผมไปผมนะครับผมจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเลยครับแล้วพ่อก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับมาสายไม่มองไม่ดูรถเลยเดี๋ยวเธอไอ้แม่จะเป็นในนี้เปล่าโค้งเปล่าไม่มันก็ต้องแบบจอดนิดนึงดูรถหน่อยก็เป็นเด็กแว้นหน้าอันตรายเกินเมื่อกี้นี่ล้างไม่ลืมหน่อยใช่ปะไม่มีนะครับโอเคเราดูไม่ค่อยตื่นเต้นเลยนะผ่านมันมาแล้วนี่ครับพี่มีเยอะนะหนีแล้วจริงๆมันก็เหมือนทุกที่นะไม่กังวลใช่ไหมเรื่องรับน้องอ่ะไม่มีครับผมกังวลเรื่องหอพักกับเรื่องงานพิเศษมากกว่าครับงานพิเศษทำไมอ่ะเพราะผมจะหาเงินใช้จ่ายระหว่างเรียนนะครับสนใจมาทำงานร้านพี่ป่ะร้านเหล้าอ่ะครับจริงๆมันเป็นร้านอาหารนะแต่ก็กึ่งๆนั่นแหละBistro มันลองทำสักหนึ่งป่ะล่ะพี่ไม่ว่าอะไรนะถ้าทำแล้วรู้สึกไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยหางานให้ไหมสนใจครับผมจะเริ่มงานได้วันไหนครับเฮ้ยเจนพี่ว่ารอเชียร์จบก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไม่ไหวอ่ะทั้งเรียนทั้งกิจกรรมแต่จะทำงานที่ร้านอีกเดี๋ยวมันจะไม่ได้เต็มที่สักทางผมเข้าใจครับนางนี่ไดโนได้ทักมาหาบ้างหรือเปล่าไม่มีนะครับมันยุ่งเนี่ยมันฝากพี่มาบอกเราด้วยนะว่าห้ามเอาดาวที่รักกับให้มันออกจากโบว์อ่ะแล้วผมจะได้เจอพี่เขาไหมครับมันเป็นกฎอะที่จริงพวกพี่วัดห้ามจีบอ๋อเป็นพี่วัดห้ามสนิทกับน้องพี่เนี่ยแต่ไอ้น้องมันก็พร้อมจะแหกกฎมันคุยกับรักอยู่ดีนะคือไม่ให้มันคุยนะมันได้มาแหกกฎพวกพี่แน่เราแค่อยากคุยกับมันมากแล้วกันคือคุยได้แต่ว่าพยายามอย่าให้คนรู้อะเดี๋ยวมันโดนทำโทษผมจะระวังนะครับปะเก็บของกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยบอกไดโนดีกว่าไม่ใช่ไม่ได้บอกผมครับอันนี้เป็นหอหรอหอจะเป็นหอเหมือนจะมีรูมเมทเหมือนหอขอเข้าจริงฮะเหมือนกันเอชเซก็ฮะนี่นายเป็นรูเมทของเราใช่ไหมมังเราชื่อรักนะแล้วนายชื่ออะไรหรอฉลามฉลามมาจากบ้านราชบุรีหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ฉลามดูแล้วใช่ไหมว่าที่ลุงพี่คณะตอนเย็นอ่ะดูแล้วนี่เก็บของนะฉลามเดี๋ยวจะลงไปหาลุงพี่กันแล้วร
แล้วขอเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยนะฮะได้ดิฉลามเราอะอยากมีเพื่อนเยอะอยู่แล้วอ๋อว้าวไม่รู้คุณคืองูอะฉลามไม่มันคือไข่เจียวจ้าหนูมันกัดนะฉลามมันไม่กัดสนิทกันเราไม่อยากสนิทด้วยเออไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ห้องเราแสดงว่ามันคือเพื่อนกันฮะน่ารักนะจะวะชอบอ่ะฉลามตั้งชามันก่อนเร็วรีบลงไปรอพวกรุ่นพี่กันไหมเอองั้นอะไรก็ได้เอาไข่เจียวไปด้วยฮะไม่ได้ฉลามต้องวางก่อนเดี๋ยวเขาว่าโอเคงั้นวางก็ได้มันอยู่ห้องเราฉลามยังอีกยังอีกฉลามก่อนฉลามมันอยู่ห้องเรามันคือเพื่อนเราเพื่อนเราอย่างนี้จะเกิดว่าแมลงสาบตุ๊กแกมาอยู่ห้องคุณไม่กูเอาอยู่บนเตียงเอาไปได้ไหมจ้าไข่เจียวปลาฉลามอันนี้ฉลามเก็บของหมดแล้วนะเราเห็นฉลามเอาของมานิดเดียวเองจะหมดแล้วมาหาแล้วหนึ่งนึกว่าจะไม่มาฮะฉลามหิวฉลามหิวแล้วแล้วเขามาจ้องทำเราตกใจหมดไปกินข้าวหน้ามหาลัยกันฉลามเดี๋ยวรอเราตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามากินนะครับแล้วนี่พี่กินอะไรหรือยังยังอะอยากเห็นมึงมากกว่าพี่หมีบอกว่าพี่วัดมีกฎห้ามจีบแล้วก็ห้ามสนิทสนมกับน้องปีหนึ่งก็มีแค่หนูมาวัดที่รู้อะถ้ามีใครรู้แล้วกล้าพูดเนี่ยก็ลองดิผมรู้ครับฉลามผมมองหิวหิวครับมาแล้วนี่ฉลามเป็นลูกเมียของผมสวัสดีครับง่วงมึงอะหิวเดี๋ยวไปหาตอนว่างผมจะรอนะครับครับเพื่อนไปกินข้าวก่อนไอ้รับครับคิดถึงนะเออผมก็รู้สึกคิดถึงพี่เหมือนกันนะครับรู้สึกงั้นคืนนี้ไปห้องกูดิเฮ้ยเฮ้ยพี่ไดโนไปไม่มีเรียกชามเท่านั้นหิวหิวชามหิวแล้วฉลามจะกินอะไรดีอ่ะไข่เจียวฮะฮะงูหรอไม่ใช่อยากกินแค่ไข่เจียวแสดงว่าชอบไข่เจียวที่นี่อร่อยนะไข่เจียวโอเคไข่เจียวอยู่แล้วไข่เจียวว่าไข่เจียวก็เลยตั้งชื่อว่าไข่เจียวเพราะชอบกินไข่เจียวเฮ้ยมึงตื่นตัวหน่อยตื่นตัวหน่อยแฮปปี้แฮปปี้หน่อยเอาเฮ้ยอุ้ยปีนี้เราเลี้ยงเรื่องเป็นพี่สันนะเว้ยเราต้องมอบความสุขให้น้องๆในคณะเราเนี่ยพวกพี่วัดเนี่ยมันขี้โมโหเกินไปมีแต่ความเครียดจนเกินไปแล้ว
เราจะเครียดอีกไม่ได้ทำไงวะเอางี้ไหมมึงลองยิ้มไหมเริ่มจากยิ้มก่อนเขาบอกว่า Thailand Land of Smile บอกยิ้มเปลี่ยนโลกแล้วยิ้มเปลี่ยนคุณยิ้มดิ ยิ้มนี่มันไม่ผ่านมึงเอายิ้มใหม่กูขอคิดก่อนทำไมวะกลัวไม่พอถ้าอย่างนี้น้องๆยังไม่ประทับใจในตัวมึงมึงต้องใจดีกว่านี้เอางี้ไหมมึงลองพูดเสียงสูงหน่อยเขาบอกว่าเสียงโทนสูงเนี่ยมันจะทำให้คนเข้าถึงเราได้ดูเป็นมิตรเหมือนหมาถ้าชอบคนเสียงสูงไงสองดิสวัสดีค่ะน้องนี่ก็ดีแต่ว่าไว้คราวหน้าดีกว่าตอนนี้ไม่ค่อยเวิร์กฟังไม่ค่อยรู้เรื่องให้คุณต้องทำยังไงเอางี้ไหมมึงในเมื่อเราพึ่งทางธรรมชาติไม่ได้ไงลองไปพึ่งทางหมอทางอะไรงี้ไหมดีไหมดีแต่มึงกูไม่เคยทำเลยนะข้าไม่เคยทำกูรู้แล้วเดี๋ยวมึงอ่ะเป็นนักคลินิกนะแล้วกูว่าไปเติมแบบว่ายกมุมปากสมัยปากมันลูกมันคว่ำมันทำให้ดูแบบว่าดูโกรธตลอดเวลาไปยกมุมปากขึ้นหน่อยไปฉีดมาแบบฉีดนิดเดียวก็พอเดี๋ยวสวยเลยทีนี้มึงจะได้ยิ้มแบบมั่นใจขึ้นไงดีป่ะดีป่ะเออไว้ลองดูเออไปฝากด้วยละกันนะเคฮะรุ่นพี่ปีนี้โหดนักเนาะพวกกูเนี่ยจะเป็นพี่ยิ้มแย้มให้ดูเลยพูดถูกพวกเราไม่กลัวหรอกเว้ยพวกเราแฮปปี้ฝั่งเอนเตอร์เทนน้องก็ฝั่งพี่วาสินะต้องเข้าพร้อมกันหรอรอแล้วเขารอวางกันไม่ได้เลยครับวันนี้ก็มาสายกันดิมันได้เหรอไอ้ยี่แค่แนะนำตัวกันใหม่อีกรอบพวกคุณทำไม่ได้เหรอครับไอซิมบอกมันก็คือเพื่อนในกลุ่มผมนี่แหละแต่แม่มันติดการพนันทำไมก็ถูกจับตัวไปผมก็เลยต้องมาช่วยเขาแต่อย่างที่ทุกคนเห็นหนูกระทืบมาแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแต่ก็มีข้อดีนะได้มีเวลาอยู่รักแล้วได้เห็นว่ารักเป็นห่วงผมขนาดไหนแถมยังได้อ้อนรักให้อ้อนส่งอีกแล้วก็นั่นแหละเหมือนที่ทุกคนเห็นพี่พยาบาลต้องมาขัดจังหวะก่อนถ้าไม่งั้นผมคงรู้แล้วว่าป่าจะนิ่มขนาดไหนโอ้ยถ้ารู้ตัวว่าไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องรีบครับพวกผมไม่ได้รีบกันว้ากว่าเอาแล้วน้องไม่รีบเข้าห้องเชียร์หลานผมรอก็น้องนั่นแหละเรายิงกันอยู่สองคนนะครับอยู่ให้ห่างๆไดโนไว้ดีกว่านะครับโอ้โหไปดูกันต่อใน EP หน้าพี่วาร์กรับบทต้องมาวาร์กน้องแบบจำเป็นแล้วจะเป็นยังไงต้องไปติดตามดูกันอีกทีนึงเราก็จะได้เห็นแล้วว่าร้านก็คือย้ายมหาลัยแล้วมาอยู่มหาลัยนี้มาเริ่มแบบว่าเข้าเป็นเด็กใหม่เนาะแล้วก็ได้เจอรูเมทสลามสลามอะไรวะขออะไรนะขอเข้าแล้วก็พาขอเพื่อนมาอยู่ด้วยนะขอเพื่อนมาอยู่ด้วยนะไข่เจียวเอ้ยนี่งูนี่ไม่ใช่ไข่เจียวโอเคเขาอยู่ในห้องเรากับพวกเราแล้วเราก็เป็นเพื่อนเราเพื่อนเราเออความคิดแค่นั้นแต่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นน่าจะแสดงยากเหมือนกันนะเนาะเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะต้องรอดูกันต่อเนาะว่าเป็นไงนะครับอ่ะแต่พี่นี้ก็มีจุดที่ว่าได้มาเคลียร์กันแล้วอ่ะเมย์ก็นัดทางด้านของรักมาเคลียร์เนาะที่เซ็นทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะรักก็พาพี่ไดโนมาด้วยใช่เพราะว่าไม่อยากมาคนเดียวเนาะเราก็ถึงบอกไงว่าเวลาถ้าสมมติว่ากรณีที่มีแฟนเก่านัดเคลียร์นะต้องมีคนอื่นไปด้วยเออพยายามอย่าไปคนเดียวต้องมีคนอื่นไปด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอะไรแล้วไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขากำลังแบบคิดอะไรอยู่ขนาดแบบผู้จัดการแบบของเมฆอุตส่าห์บอกกันนะอ่ะคุยให้จบขอโทษให้จบเคลียร์ก็เคลียร์ให้จบวันนี้อย่ามีเรื่องเอออะไรอย่างนี้แบบงงมีเรื่องเคลียร์ยังไงให้ไม่จบเออก็เคลียร์เหมือนจะขอโทษแล้วก็ขอโทษนะไปเริ่มใหม่แต่สุดท้ายก็วกกลับมาเหมือนเดิมขอโอกาสได้ไหมอ่ะเออขอกลับมาได้ไหมเออแล้วพอพี่เราถามมึงอะไรเนี่ยมึงเรื่องเสือกกูเรื่องของกูเออเออแล้วก็หาเรื่องอีกแล้วก็มาบอกกับรักอีกว่า
เนี่ยเดี๋ยวรอเราอ่ะไปทำงานเนาะรอเรารอเราดังใหม่ก่อนเดี๋ยวมีงานเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาหาร้านใหม่เพื่อมึงไม่ต้องกลับไปแล้วก็เหมือนที่นี้ก็บอกแล้วเหมือนพี่ไดโนบอกเลยว่ามึงคิดได้แค่นี้ใช่จริงเออเหมือนในจุดที่เองขอโทษคือไม่ได้รู้ว่าขอโทษเรื่องอะไรใช่แค่รู้สึกแค่ว่าเราต้องขอโทษเขาแค่นั้นและเรายังมีโอกาสอยู่ที่เราจะกลับมาหาเขาคือคิดแค่นี้เลยไม่ได้คิดถึงผลพวกอื่นว่ามันจะเป็นยังไงที่เคยทำไปที่เราทำกับเขาไปมันกระทบกระเทือนจิตใจมากขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วตัวเองจะต้องเอาตัวเองออกไปอยู่ณจุดไหนแล้วนะตอนนั้นใช่แต่ก็คือยังคิดที่คำเดิมเดี๋ยวเรากลับมาเออเราจะกลับมานะเราคิดถึงรักเราชอบรักจริงๆนู่นนี่นั่นแต่ก็ดีที่ว่ารักก็ยังแบบว่าเหมือนแสดงออกชัดเจนนะว่าตอนนี้แบบเหมือนมีคนเนี้ยเรามีคนเนี้ยอยู่ข้างเราแล้วโอกาสเราให้คนอื่นไปแล้วใช่มันก็จบแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจบไปพี่วิจารณ์เขารีบมารีบไปเถอะถ้าจะเคลียร์ไม่จบก็กลับแบบพูดเหมือนพูดกูพูดไปตั้งหลายรอบแล้วฟังก็คือไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่เก็ตไม่อะไรอย่างงี้ก็บอกแล้วว่าฝากสอนด้วยฝากยุมหัวด้วยเออเกียร์คุยโอแล้วว่าช่วงนี้มีแต่ตัวร้ายที่ไม่มี turning point เลยใช่เป็นช่วงนี้เจอแต่ตัวร้ายอย่างเงี้ยตลอดเลยตัวร้ายแล้วร้ายเลยไม่มีกลับจงกลับใจคิดได้ไม่มีไม่มีอ่ะมาถึงเรื่องนี้ก็ยังไม่มี turning point ตัวเองเหมือนกันเอออ่ะก็จบไปแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีบทในตอนหลังหรือเปล่าอ่ะรอดูไปต่ออีกทีละกันอะไรอย่างงี้เออแต่ว่า EP นี้ก็โหค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็มีเรื่องของซิมิกเพื่อนของไดโนก็รู้ว่าแม่เขานี่แบบเหมือนติดการพนันครับแล้วก็เป็นไปที่คลับของคนที่ชื่อภูใช่ป่ะซึ่งเป็นคู่อริกันกับไดโนอะไรอย่างเงี้ยภูเลยยื่นข้อเสนอให้ซิมว่าเดี๋ยวกูยกนี่ให้แล้วกันแลกกับการที่มึงแบบชักชวนเพื่อนตัวไอ้ไดโนมาให้ได้มาให้พวกกูกระทืบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซิมก็เหมือนคิดอะไรไม่ออกก็เลยทำตามเงินครึ่งล้านเนาะใช่ต้อง 500,000 เนาะแล้วตอนนั้นก็คือถ้าไม่ทำเขาก็จะกระทืบแม่ตัวเองก็เลยคิดออกเวเดียวก็เลยโทรบอกไดโนแหละว่าเนี่ยกูมาที่นี่มึงมาช่วยกูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไดโนก็เลยมาแล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยพวกไดโนก็โหโกรธสิมีอะไรทำไมไม่บอกตรงๆวะแบบมาทำแบบนี้มันก็เหมือนหักหลังอะเนาะมันก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยนี่มึงเอาเพื่อนตัวเองแบบไปให้แบบว่าเจอในสิ่งอันตรายอะไรเงี้ยใช่แบบว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเขาเป็นอะไรถึงแก่ชีวิตขึ้นมาคุณจะทำยังไงคุณจะรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบยังไงจะรู้สึกยังไงวะแบบมึงทำอย่างนี้กับเพื่อนมึงอะเราก็เข้าใจในส่วนของคุณว่าคุณไม่อยากให้แม่คุณโดนกระทืบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่เรากับหนี้ 500,000 ที่คุณไม่สามารถแต่ว่าเพื่อนอะก็คือมีอะไรบอกได้โอเครู้ว่าเราให้บอกเราว่าเป็นหนี้ขอยืมเงินหน่อยขอยืมเงินหน่อยมันแบบรู้สึกไม่ดีที่ต้องยืมเงินเพื่อนเยอะขนาดนั้นแต่แบบว่ามันคือการเล่าคือการบอกว่ากำลังเผชิญปัญหาใช่มีปัญหานะกูก็พูดตรงๆ เลยบางทีโอเครู้ว่าคิดคนเดียวแก้ไม่ได้หรอกก็มีเพื่อนไงเพื่อนที่ยังคอยแบบว่าเดี๋ยวกูช่วยคิดได้ใช่ช่วยกันแก้ปัญหาทางออกคือทางไหนนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของฝั่งซิมเนาะก็เลยทำให้ตัวไดโนเองนี่รู้สึกผิดหวังในตัวซิมมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีการขอโทษขอโพยกันนะแต่ก็เรื่องอะไรต้องใช้เวลาว่ะมันต้องใช้เวลาเยียวยาเรื่องจิตใจด้วยความที่เป็นเพื่อนกันรักกันให้ใจไปเต็มๆแล้วซิมเริ่มจากนี้ก่อนเลยหยุ่มแม่ตัวเองก่อนไปจัดการแม่ตัวเองก่อนจัดการแม่ตัวเองก่อนนะอะไรอย่างงี้ก็อ่ะจบไปในเรื่องเพื่อนละกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าความสัมพันธ์ของพี่ไดโนกับรักอีพีนี้ก็หูพัฒนาขึ้นไปเยอะมากคือพี่ไดโนเขามีความที่อยากจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์เขาพยายามแบบหยอดอยู่ตลอดว่าแบบลืมแฟนเก่ามึงได้แล้วอยากดูแลแล้วพร้อมอยากดูแลมึงเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กูรักมึงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบในความคิดของรักเขาก็จะแบบเหมือนเพิ่งเจอเหตุการณ์ไม่ดีไปกับคนที่เคยแบบเป็นแฟนกันมาตั้งหลายปีมาทำให้กับเราเลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันรักเร็วไปหรือเปล่ารักแท้มันไม่ยากไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบกับพี่โนรู้จักกันแค่3เดือนเองไม่ถึงด้วยซ้ำจะมาบอกว่ารักมันก็ยากไปมันเร็วไปสำหรับเขาเขารู้สึกว่ามันก็แค่การพูดอะไรเงี้ยใช่แล้วไม่รู้ว่าหลังจากบอกรักไปแล้วคบไปแล้วจะเจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีความแบบหวาดระแวงแล้วก็แต่พี่ไดโนเขาก็จะมีความคิดที่ว่าแบบก็มึงรักมึงอ่ะกูก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าพอเจอมึงอ่ะกูก็แบบรู้ได้เลยว่าแบบกูอยากดูแลคนนี้กูรักคนนี้อะไรเงี้ยแบบอย่าตัดสินแทนความคิดตัวของเขาเองที่เขารู้ดีที่สุดว่าเขารู้สึกยังไงใช่แต่ว่ามันก็ตัดคนตัดความคิดแหละสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆแบบสุดท้ายมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแหละด้านความรักกันอะไรเงี้ยเราวันที่เดาครบขวดเมื่อไหร่อ่ะ
ก็วันนั้นแหละได้เป็นแฟนกันแน่นอนก็ไปรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทั้งสองคนอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในซีซั่นกับซีรีส์เรื่องไดโนซอร์รักไดโนซอร์เลิฟในปีที่4นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ